ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของสายสีแดงและสีม่วงในวันนี้20บาทตลอดสายแล้วครับโดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันนี้ค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเป็นการนำร่องที่สายสีแดงและก็สายสีม่วง วันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรลฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพงเพชรชุลละเอียดรัฐมตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จว,วานิชสอสกรุงเทพพักเพื่อไทยนําคณะตรวจความพร้อมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับโดยนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่ถูกมองว่าเป็นควิกวินครับเป็นนโยบายแรกตามที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงกับประชาชน ค่ารถไฟฟ้าจะปรับลดจากราคาค่าโดยสารปัจจุบันที่เริ่มต้น14บาทสูงสุดไม่เกิน42บาทเหลือเพียง20บาทตลอดสายตั้งแต่เมื่อเวลา11นมริกาที่ผ่านมาเป็นวันแรกจะมีการนำร่อง2โครงการครับก็คือโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตจำนวน10ส,สถานีและช่วงบางซื่อตลึงชันจานวน4ส,สถานีรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่ จำนวน16สถานีนะครับคุณสุริยะกล่าวต่อว่าขณะนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะสามารถเดินทางด้วยค่าโดยสาร20บาทตลอดสายได้แล้วครับโดยค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงจ่าย20บาทตลอดสายสายสีม่วง20บาทตลอดสายสําหรับการโดยสารแบบข้ามระบบข้ามสายนั้นจะต้องเสียค่าโดยสารแบบสองต่อไปก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานธนาคารในการเชื่อมต่อระบบ คาดว่าภายใน1นพฤศจิกายนจะทําให้การจ่ายเงินค่าโดยสารเป็นแบบข้ามสายได้นะครับอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้มีกําหนดสิ้นสุดถึงวันที่30พฤศจิกายน2566นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมประเมินผลการดําเนินมาตรการเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินมาตรการดังกล่าวในปีต่อไปก่อนหน้านี้ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเคยมีผลการศึกษานโยบาย ดังกล่าวนะครับและรัฐต้องสนับสนุนเงินชดเชยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ80ล้านบาทต่อปีแลกับการสูญเสียค่าโดยสารว่าจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้หันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นทําให้จํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น5 20ต่อปีซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของรฟทเพิ่มขึ้นเช่นกันปัจจุบันรถไฟชานเมืองสายสีแดงมีผู้ใช้บริการอยู่ที่20,000คนต่อวันครับส่วนกรณีรถไฟฟ้ามหานครหรือว่ารฟม ซึ่งดูแลรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่นะครับบอกว่าไม่ขอรับเงินชดเชยรายได้ของภาครัฐโดยตรงแต่จะนําเงินส่วนแบ่งรายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่มีกําไรมาชดเชยครับคาดว่าเมื่อเริ่มใช้ในโยบายดังกล่าวจํานวนผู้โดยสารสา,สายสีม่วงจะเพิ่มขึ้นประมาณ10,000คนต่อวันหรือคิดเป็น17%จป์จากปกติมีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่56,00 0คนต่อวันส่วนการเดินทางข้ามสายระหว่างสายสีม่วงกับสายสีแดง ก่อนจะมีการเริ่มปฏิบัตินโยบายดังกล่าวมีการเดินทางข้ามสายอยู่ที่ประมาณ 100- ่งถึงสองคนต่อวันนะครับขณะที่เรื่องของการแบ่งรายได้จะใช้วิธีการเก็บจากสถานีต้นทางครับหากผู้โดยสารขึ้นที่สถานีสายสีม่วงรฟอฟมอจะเป็นผู้รับรายได้ส่วนนั้นไปหากผู้โดยสารขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงรฟอทอจะได้รายได้ส่วนนั้นไปเช่นกันทั้งหมดนี้จะให้บริการผ่านระบบ e-mv รือการใช้บริการผ่านบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตเท่านั้นนะครับไม่รับเงินสดหรือใช้ระบบเหรียญแบบในปัจจุบันส่วนคําถามว่าจะใช้เงินชดเชยอีกกี่ปีนั้นทางรอฟมขอพิจารณาก่อนหากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นที่17เปอร์เซ็นต์ต่อปีคาดว่าจะใช้เวลา5ปีรอฟมถึงจะคืนทุนขณะที่มีท่าทีจากคุณสามารถราชพลสิทิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานะครได้โพสต์เฟซบุ๊ k แสดงความเห็นถึงโครงการนี้นะครับ คาดว่าจะก,การลดค่าโดยสารเหลือ20บาทตลอดสายผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงนั้นคุณสามารถบอกว่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากครับเนื่องจากหากเขาต้องการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายอื่นเขาจะต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายนั้นไม่ใช่จ่าย20บาทเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่มากจะทําให้รถไฟฟ้า2สายนี้ขาดทุนหนักขึ้นอย่างแน่นอนอีกไม่นานก็รู้ว่าจะขาดทุนเพิ่มจากวันละ6ล้าน7แสนบาท เป็นขาดทุนเพิ่มเป็นเท่าไหร่คุณสามารถบอกว่าการนําภาษีของคนทั้งประเทศมาอุ้มผู้โดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้ใช้นโยบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือต้องใช้ฝีมือแต่ถ้าเป็นนโยบายที่ผู้โดยสารและประเทศชธธาติได้ประโยชน์และในขณะเดียวกันสามารถลดการขาดทุนลงได้คุณสามารถบอกว่านั่นแหละจึงจะเป็นฝีมืออย่างแท้จริงนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ เรื่องรถไฟฟ้า20บาทนโยบายที่ถูกมองว่าเป็นควิกวินเริ่มต้นแล้วจริงๆสำนักข่าว Today Make tomorrow today